ผยความแสบไฮโซลูกนัดกับเช็ค10ล้านทีจีใจดำศิระจนไม่รับเช็คเพราะเหตุนี้กลายเป็นดราม่าร้อนๆ ระหว่างนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งออกมาท้านายธนัทหรือไฮโซลูกนัดที่เผยว่าถูกแก๊สน้ำตาจนตาบอดหนึ่งข้างแต่นายศิระไม่เชื่อท้าเดิมพัน1ล้านบาทว่าบอดไม่จริงด้านไฮโซลูกนัดก็เกทับว่าถ้าบอดไม่จริงจะจ่ายเลย10ล้านแต่พอมีใบรับรองแพทย์ออกมานายศิระไม่ยอมรับและนัดมาเจอกันอีกครั้งที่บ้านทรงไทยหลัก4เมื่อวานนี้ปรากฏว่านายศิระนำเงิน1ล้านบาทมากองใส่พานรออีกฝ่ายส่วนไฮโซลูกนัดไปที่ธนาคารเกียรตินาคินเพื่อขอเช็คเงินสดจำนวน10ล้านบาทมาวางเพื่อรับคำท้าแต่ปรากฏว่าส.ส.คนดังถึงกับฉุนกลางวงสื่อระบุว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ขอรับเช็คแบบนี้เพราะมีราคาแค่10บาทนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โลกออนไลน์ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงกรณีนายศิระไม่รับเช็คเป็นเงินเดิมพันอ้างทำนองว่าไม่เชื่อถือทั้งที่ในความจริงเช็คนั้นก็ถูกต้องสามารถใช้แทนเงินได้ตามปกติซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถถอนเงินตามจำนวนที่คนออกเช็คระบุไว้ผู้ที่ออกเช็คก็จะมีความผิดจึงไม่มีเหตุผลหรือไม่ที่จะอ้างว่าเช็คไม่ใช่เงินอย่างไรก็ตามโลกออนไลน์บางส่วนมีการย้อนคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงและปลอมใช้เอกสารทางราชการผู้เสียหายบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินผู้ต้องหาคือนายศิระโดยอัยการพิเศษฝ่ายคดีสั่งไม่ฟ้องในข้อหาปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมและมีความเห็นสั่งฟ้องในข้อหาฉ้อโกงไปยังอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง5ต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีมีหนังสือขออายัดตัวผู้ต้องหาคือนายศิระไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพลงวันที่26กันยายน2538อ้างถึงหนังสือเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่นายศิระไม่รับเช็คจากไฮโซลูกนัดเป็นเพราะเคยมีอดีตเกี่ยวกับคดีเช็คหรือไม่รวมทั้งเช็คของไฮโซลูกนัดยังบังเอิญเป็นของธนาคารเกียรตินาคินคู่กรณีของนายศิระในอดีตอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ